ตอนเช้าวันนี้เช้าวันที่15พฤษภาคม2558ธรรมภาพอยู่ที่วัดทีปธรรมารามเมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่เป็นวันที่3แล้วเดินทางมาถึงวันที่12ตอนเย็นวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่15วันนี้จะมีร่องรอยฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็ตกมาตลอดแต่ว่าก็ตกไม่แรงแสดงถึงความชุ่มชื้นความ อุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนิวซีแลนด์สังเกตได้ว่าบริเวณเลือกสวนบ้านช่องของทุกบ้านก็จะมีสนามหญ้าเขียวชะอุ่มนะขอบเขตเป็นระเบียบนี่เป็นบริเวณวัดที่วัดได้จัดซื้อมาจากเป็นฟาร์มน่าจะเป็นฟาร์มญาติโยมก่อนซื้อในราคา1,700,000US New Zealand หรือประมาณ40-50 ล้านก็เป็นเช้าที่สดใสนะแดดก็เริ่มออกมาแล้วอุณหภูมิ 12.5 องศาวันนี้ช่วงนี้ 12.5 องศาก็เย็นสบายๆขอเจริญพรด้วยแค่นี้ก่อน